กันที่จานจื่อยี่กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยอายุมากขึ้นเธอยอมรับจริงๆก็เลยต้องบอกลาหนังแอคชั่นที่เคยเป็นจุดขายของเธอมาโดยตลอดค่ะซุปตาจากแดนมังกรจานจื่อยี่นะคะที่รู้จักกันในฐานะนักแสดงสาวที่แสดงบทบาทดราม่ายอดเยี่ยมบทบาทบู๊แอคชั่นก็ทำออกมาได้งดงามจากการมีทักษะทางด้านการเต้นในระดับมืออาชีพทำให้เธอสามารถวาดลวดลายบู๊ได้หลากหลายรูปแบบทั้งดุดันและสวยงามทำให้เธอได้รับงานหนังพีเรียดที่ต้องมีการแสดงฉากบู๊อยู่เสมอๆแต่ล่าสุดเธอออกมาให้สัมภาษณ์ว่าภาพยนตร์เรื่อง The Grand Master ของผู้กำกับหว่องจาวัยเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องสุดท้ายของเธอแล้วโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอกำลังจะมีอายุครบ36ปีแล้วเธอก็กลัวที่จะได้รับบาดเจ็บอีกเพราะว่าเธอเป็นคนที่ทุ่มเทกับการแสดงมากๆและหลายครั้งการบาดเจ็บจากการเข้าฉากบู๊ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะแต่งงานและมีลูกในอนาคตเธอก็ต้องคิดถึงตัวเองให้มากขึ้นแล้วเรื่องการอำลาฉากบู๊นั้นเธอเตรียมตัวมานานค่ะซึ่งวันสุดท้ายของการถ่ายทำเธอก็ได้เล่าว่าเธอถอดชุดล้างเครื่องสำอางออกและออกจากกองถ่ายไปพร้อมกับคิดว่าเธอจะใช้ชีวิตในบทบาทนี้ไปตลอดกาลไม่ได้เพราะมีบทบาทอื่นรอคอยเธออยู่ค่ะโดยตอนนี้นะคะเธอกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Crossing ของผู้กำกับจอห์นวูอยู่ซึ่งหนังเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกได้ฉายไปแล้วในประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนพาร์ท2จะตามมาในเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะ